ที่ว่าอีสานนะมันมีวัตถุดิบเยอะมากนะเราสามารถหยิบจับอะไรมาปรุงได้ตลอดเวลาในทุกอุตสาหกรรมอะมีการเชื่อมต่ออะไรกันได้แบบง่ายดายมากเวลาเราไปผสมผสานกับอะไรเนี่ยมันจะเกิดสิ่งใหม่ที่น่าสนใจเสมอหยิบสิ่งธรรมดาให้มันมาทำให้มันพิเศษขึ้นความกล้าบ้าทำสิ่งที่มันออกนอกกรอบอะสิ่งพิเศษของอีสานที่ไม่เคยมีใครทำเราเป็นคนอีสานที่เราอยากจะเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ลืมรากนะแล้วก็ตัวข้อวิสดอมของเราเนี่ยจะต้องถูกหยิบพาเข้าไปด้วยที่ว่าเนี่ยมันเป็นความเท่ของคนยุคใหม่ที่กลับมาสิ่งที่เรามีตั้งแต่ต้นคือชาติกำเนิดเราไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนคุณต้องมีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องจำคุณให้ได้ว่าคุณคือใครคุณทำเพื่ออะไรกำลังทำอะไรชื่อชมพู่นะคะกาญจนาชนาเทพพรค่ะตอนนี้ก็ทำแบรนด์ VY อีสานซึ่งเราก็เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาในช่วงปลายปี2019นี่เองนะคะจนถึงปัจจุบันนี้มีอีกอาชีพหนึ่งก็คือทำตัดชุดแต่งงานตัดชุดราตรีมาทำมา15ปีแล้วค่ะ VY อีสานเป็นคอมมูนิตี้ของนักออกแบบรุ่นใหม่นะคะที่เขากลับมาทำงานกับช่างฝีมือในชุมชนแล้วก็เพื่อที่จะสร้างอาชีพที่ให้เขาสามารถที่จะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวได้แล้วก็สร้างแบบโปรดักต์ที่มันเป็นสิ่งที่เขาจะภาคภูมิใจในชีวิตเขาอะค่ะ